ลาดนัดจุดจักรของเราเนี่ยมีจุดขายอย่างที่บอกมีเอกลักษณ์ความเป็นไทเนสนะฮะแล้วก็เป็นไอคอนที่ต่างชาติมาแล้วต้องมาที่นี่เพราะว่ามีของจากทั่วทุกภาคจริงๆวันนึงเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเกือบ 400,000 กว่าคนมีเป็นหมื่นร้านค้าแล้วก็มี30โครงการก็มีหอนาฬิกาที่มันตายอยู่เพราะฉะนั้นเรามาปั๊บก็ถูกตำหนิตลอดเวลาเลยบอกว่าเอ๊ะถ้าจะปลุกชีวิตจตุจักรให้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยต้องทำที่หอนาฬิกาก่อนก็ตอนนี้ก็เป็นแลนด์มาร์คหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมาแล้วต้องมาถ่ายรูปตรงเซ็นเตอร์ของตลาดจตุจักรนะเสร็จแล้วก็มองว่าเอ๊ะถ้าเราทำแห่งเดียวก็ไม่ดีนะน่าจะปรับภูมิทัศน์ทางเข้าเพราะทางเข้าเหมือนหน้าบ้านถ้าทางหน้าบ้านมันหน้าเข้ามันก็หน้าเข้าอ่ะนะก็เชิญคนเข้ามาถ้าเรายังอยู่แบบดั้งเดิมมีแต่ทรุดโทรมลงทุกวันไม่ปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยมันจะแย่ลงทุกวันนะคุยคอนเซปต์มากสิกรก็มาช่วยทำ CSR กับการรถไฟนะโดยการปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างที่เห็นในปัจจุบันประตู 2-3 นะครับโปรเจกต์นี้เริ่มมาจากเดิมทีที่เราทำพยายามที่จะโปรโมทการไม่ใช้เงินสดนะเราก็พยายามมาติดเรื่องของ QR payment นะก็เห็นว่าจตุจักรก็เป็นแหล่งใหญ่แต่ถามว่าจตุจักรเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงแค่จตุจักรอ่ะมันคือ Thainess to the world นะฮะก็คือความเป็นไทยไปสู่กับสายตาโลกนะครับก็เลยคิดว่าถ้าเราจะทำงานอะไรร่วมกับทางรัฐะและเป็นการโปรโมทประเทศไทยด้วยก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนี่คือท่านพอเริ่มจากฮวงจุ้ยก่อนป่ะครับเนี่ยใช่ฮวงจุ้ยอันนี้เป็นตามหลักของกสิกรนะต้องน้ำมีน้ำอะไรอย่างงี้นะเรามีภูเขาคือขอในการคนมาจตุจักรเป็นนักท่องเที่ยวถูกไหมฮะครับจริงๆแล้วคนไทยก็คงจะรู้จักความเป็นไทยก็มีการคิดกันเยอะนะฮะทีมงานก็ลองคิดกันเยอะว่าเราต้องการพรีเซนต์ความเป็นไทยถูกไหมครับแล้วจตุจักรเนี่ยจะสวยขึ้นได้ยังไงนะครับต้องไปดูว่าพฤติกรรมของลูกค้าถ้าบอกเราโฟกัสคนจีนหรือนักท่องเที่ยวนะพอที่มาพอพูดถึงนักท่องเที่ยวปั๊บก็เป็นจีนซะอีกแล้วก็ spending power เขาก็เยอะนะฮะแล้วการนำเสนอต้องมีความเป็นไทยและมีความเป็นร่วมสมัยนะฮะและมีความเป็นนานาชาติด้วยนะครับก็เลยเป็นจุดว่าเอ๊ะแล้วถ้าทางท่านผอ.บอกว่าถ้าประตูบ้านต้องสวยเป็นไอคอนนะนี่คือแลนด์มาร์คต้องเชื้อเชิญด้วยถูกไหมแล้วต้องจำด้วยแล้วใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยแล้วท้ายสุดก็มาลงตัวที่เรื่องของเอาสตรีทอาร์ตเข้ามาแล้วก็ช่วยกันโมดิฟายกันนิดนึงให้มีความเป็นไทยแล้วให้คนจำได้ว่าไม่ใช่มาประตูนี้นะต่อไปก็คือในเรื่องของไอตัวแอปพลิเคชันที่ช่วยเดินก็จะบอกตัวนี้จะเข้าไปอยู่ข้างในด้วยอ๋อประตูที่มีหน้าตาเหมือนลูกยักษ์ลูกยักษ์กระต่ายสามตานะฮะมันจำง่ายแต่ถ้าบอกว่าเป็นไทยมากๆเนี่ยนะคนอาจจะไม่รู้จักนะครับนี่คือเป็น CSR จริงๆ คือขายประเทศไทยนะฮะในสิ่งที่มันมีดีอยู่แล้วแล้วก็ยกขึ้นไปอีกหนึ่งระดับแต่ยังคงเก็บความเป็นไทยและมีการใช้ได้จริงแล้วก็มีความเป็นศิลปะที่มันร่วมสมัยขึ้นคือเรามาเนี่ยนะฮะคือมาชิมมาช็อปมาชมนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดมันคือ experience จะให้จำแบบเหมือนจำเลขจำข้อความเนี่ยคงไม่ได้แต่ศิลปะเนี่ยเป็นอะไรที่มันเข้าเห็นด้วยตานะฮะแล้วมันก็เข้าไปอยู่ข้างในเราต้องเลือกศิลปินหนึ่งเขาต้องมีชื่อเสียงระดับหนึ่งอยู่แล้วด้วยถ้าบอกว่าเลือกใน category ที่เป็น street art หรือเป็น graffiti เนี่ยนะฮะก็ต้องเลือกคนซึ่งพอมีแฟนนะฮะเพื่อที่จะจดจำได้ง่ายแล้วก็พรูฟว่านี่ได้รับการยอมรับในนานาชาตินะครับคือสมมติว่าเขามีกระต่ายสามตาเนี่ยนะก็กระต่ายสามตาจะแอคในมุมที่ต่างกันเพราะเราก็มองว่าอย่างน้อยบริหารแล้วต้องมีความเป็นรถไฟอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นอย่างเช่นว่าหอนาฬิกาเราจัดให้มันเดินแล้วเนี่ยจะมีเก้าอี้ที่ทำด้วยเหล้าเหล็กซึ่งเป็นเอกลักษณ์แม้กระทั่งประตูทุกประตูเนี่ยเก้าอี้ปัจจุบันเป็นเก้าอี้ไม้หมอนใช่ไหมเราต้องการเอาความที่เป็นรถไฟยูนิคเนสด้วยเข้ามาผสมผสานกับอาร์ตที่ทางกสิกรเข้ามาอันนี้มาบอกว่าแล้วผู้ประกอบการเขาจะได้อะไรบ้างถูกไหมฮะก็นักท่องเที่ยวจีนมาอยู่แล้วแทนที่จะซื้อ 2,000 ก็ช่วยกันซื้อเยอะๆมากขึ้นนะฮะไหนๆก็มาเห็นสินค้าแล้วก็จัดเป็นโปรโมชั่นร่วมกับทาง Alipay นะก็คือใครช็อปเนี่ยมีโอกาสที่จะเหมือนกับเป็นลัคกี้ดรอนะได้รับส่วนลดเนี่ยนะครับมีโปรโมชั่นเดี๋ยวจะทยอยออกมาได้เรื่อยๆการที่เขามาสัมผัสโชคดีที่เขามาสัมผัสทางกายภาพด้วยตัวเองที่นี่นะฮะเพราะหน้าที่ของเราคือทำอย่างไรได้ให้เขาจดจำไม่ว่าเป็นลูกค้าของใครแต่นี่คือทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อไทยแลนด์แล้วก็พยายามทำเนี่ยนะให้โปรโมทเข้าไปในโซเชียลมีเดียคือคนจะไม่มีการอ่านอะไรต่างเยอะแยะแต่ภาพเนี่ยมันจะไปไกลแล้วมันจะจำมันจะไปได้เร็ว